ช่วงนี้นะครับทาง Google เองเนี่ยเปิดให้ยูเซอร์ทั่วไปนะสามารถลองใช้ตัว Gemini Advanced ได้ฟรี2เดือนนะครับจะมีวิธีการสมัครใช้บริการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e แล้วก็แชร์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราทำการล็อกอิน o o o g l e ของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คว่า,ารูปโปรไฟล์ด้านขวามือบนนี่เป็น รูปโปรไฟล์ของเราถูกต้องนะครับหลังจากนั้นครับที่ address bar นะครับให้เราพิมพ์ว่า Gemini. Google. Com นะครับลิงก์นี้ก็จะเป็นลิงก์เข้าไปใช้งานตัว Gemini โดยท,ทั่วไปนะครับสำหรับ user ที่เข้ามาใหม่เลยนะจะเจอหน้าจอเหมือนที่จารย์แนะนำครับให้เรามาคลิกที่เมนูด้านขวาบนตรงนี้นะครับจะมีคำว่าทดลองใช้ Gemini Advanced นะครับให้เราคลิกเข้ามาเลย ในการทดลองใช้นี้นะครับเราจะสามารถทดลองใช้งานได้ฟรี2เดือนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตามคำเ,เชิญชวนของ Google เองนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถใช้ Gemini ได้ฟรีอยู่แล้วนะครับแต่โมเดลที่เราใช้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน1.0นะครับแต่ในที่นี้วันนี้อาจารย์จะพาพวกเราได้ลองทดสอบใช้นะครับตัว Gemini Advanced กันนะ แล้วก็2เดือนเลยนะครับนะอ่าโอเคครับเราก็คลิกที่ปุ่มทดลองใช้2เดือนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นครับเมื่อเราเข้ามานะครับก็จะเจอหน้าจอตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกเราว่าตัวที่เราจะใช้นะครับมันถือว่าเขาเรียกว่าเป็น google one ai premium สามารถใช้ได้2เดือนนะครับและหลังจากนั้นนะครับถ้าหากเราไม่ยกเลิกนะมันก็จะเป็นแบบว่าเดือนถัดไปก็จะเก็บ750บาทต่อเดือนนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็คือเรายังคงได้ใช้ตัว Gemini 1.5 Pro นะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถใช้ตัวโทเค็นได้ถึง1ล้านโทเค็นนะครับแล้วก็ยังมีสิทธิ์ใช้ตัว Gemini ใน ตัว Google Workspace ในแพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆด้วยนะครับและที่สำคัญครับเราจะมีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลมากถึง2 t งเทรบด้วยกันนะครับโอเคครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเราก็สามารถกดปุ่มเริ่มช่วงทดลองใช้ได้เลยะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกเราว่าะนะครับเพิ่มวิธีการชำระเงินลงใน Google Account นะครับแล้วก็ เริ่มทดลองใช้งานฟรีนะครับจะไม่มีการเรียกเก็บเงินนะครับหากยกเลิกก่อนเขาก็จะบอกเรานะครับเก้กรกฎาคม2567ครับอ่าครับโอเคนะครับตรงนี้ก็เราก็จะได้ทดลองใช้กันนะครับแต่คราวนี้อย่าลืมนะเมื่อกี้เขาเตือนเรานะครับว่าเราต้องไปไปเพิ่มกระบวนการในการชำระเงินก่อนนะครับนะอย่างเช่น เพิ่มบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตก็ได้นะครับแล้วก็หรือจะเพิ่ม PayPal เพิ่ม Shopee Pay TrueMoney Wallet หรือแลกโค้ดก็ได้นะครับแล้วแต่เหล่านะเราก็าเลือกสมมติว่าจาันจะผูกกับบัตรเครดิตนะครับจันก็จะเลือกตัวเลือกตรงนี้นะครับท่านสะดวกแบบไหนก็ขอเลือกได้เลยนะครับตรงนี้จันขออนุญาตที่จะผ่านขั้นตอนตรงนี้ไปนะครับ นะครับไม่ให้เห็นข้อมูลตรงนี้นะเพราะว่าเป็นข้อมูลด้านการเงินนะครับก็ขอให้ท่านเลือกวิธีการแบบเมื่อกี้ได้เลยนะครับอ่าโอเคครับผมหลังจากที่เราได้กรอกข้อมูลในการชําระเงินนะครับคือเขาจะ ผูกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหรือวิธีการใดๆก็ตามในการชาระเงินกับเราไว้ก่อนนะครับแต่ยังไม่มีการเก็บเงินใดๆน,นะเพราะว่าตามข้อตกลงครับก็คือเราจะสามารถใช้งานได้เป็นเวลาฟรี2เดือนนะครับถ้าเรายกเลิกก่อนก็จะไม่มีการเรียกเก็บนะแต่ถ้าใครใช้บริการต่อในเดือนถัดไปเขาก็จะเก็บ750บบาทนะครับเราก็จะรับสิทธิ์ตามนั้นเลยนะตอนนี้ก็คือเราก็สมัครรับข้อมูลนะครับ อ่าอสกู่ครับเขาก็จะ,ะนำข้อมูลของเราตรงนี้นะครับไปผูกกับบัตรเดบิตเครดิตหรือวิธีการอื่นๆนะครับตอนนี้กระบวนการในการสมัครใช้ Google One AI Premium ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถใช้ได้ตามสิทธิ์นะครับหลังจากนั้นครับเขาก็จะบอกเราว่าเราจะไปที่ Gemini Advanced เลยหรือเปล่านะครับเราก็ไปได้เลยครับ อ่าโอเคครับก็จะกลับมาที่หน้าหลักของ Gemini นะครับจากนั้นเราก็เริ่มแชทนะครับกับ Gemini ได้เลยนะครับเขาก็จะมีข้อความแจ้งเตือนนะครับเรื่องของสิทธิ์การเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เริ่มใช้ Gemini ได้เลยนะครับอันนี้เป็น Account ใหม่ๆเลยนะครับที่จันเปิดมาเพื่อทดลองลิงก์ข้อมูลกับตรงนี้นะครับเราก็อ่านคำแนะนำนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยขั้นตอนการตอบต่อไปนะครับ ่าโอเคครับนี่คือหน้าจอแรกของการสมัครใช้บริการ Google AdWords นะครับที่เราจะมีสิทธิ์ใช้โมเดล Gemini 1.5นะครับโปรได้เลยนะครับนะแล้วก็มีสิทธิ์ใช้บริการถึง2เดือนฟรีอย่าลืมยกเลิกก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ชื่นชอบบริการนะแต่ใครชื่นชอบก็เดินหน้าต่อได้เลยนะครับ อ่าโอเคครับตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับตอนนี้เราก็ได้เห็นวิธีการสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันหน้าจา์จะมาโชว์ขั้นตอนของการาเล่นกับตัว Advanced Gemini ต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ